ลมเลยค่ะทุกคนสุดเด้Den är svår att ta bort den här grenen och få loss den. Vad gör med tan? Det är så svårt att ta. โอ้ยอดเลยคนที่เก่าที่เดิมของแม่แป้งนะคะแจ็คพอตเลยมีตะกร้อใหญ่ๆคอล่าดูค่ะแค่ปีที่แล้วนะทุกคนมันเป็นก้อนหินอย่างเงี้ยเอายากมากนะว้าวกลัวนะคะไม่เป็นกลัวไม่สั่นเนี่ยไงเพราะมันเป็นนี้เพิ่งเจองูไปเดี๋ยวเบาเดี๋ยวเบาไม่ค่อยล่วงคักแต่ฮือซื้อโอ้ยพุ่นน่ะพุ่นเด้อข้างในมาทางนี้ทุกคนทั้งอยากล่วงทั้งอยากย่านโอ้ยปอดงามแห้งอีพอยเมกองนี้ไหมนั่นคุณนะพี่น้องเอ้ยปากเก็บเฮารองเท้าบูทนะอึดอัดสูงลุ่มมัวว้าสูงสุดยังเดี๋ยวคันพลอกะมันสะบัดสูงยังดูคันเท้าบอกอมได้อมดีอักตาได้คุณพ่อเก็บไว้ให้แล้วนะเนี่ยดูสิทุกคนสวยงามมากก็ละว้าว look at me ว้าวสวยมากค่ะโอ้โหตัวเล็กๆแต่ว่าขาไหมเอ็ด
สวยมากโอ้นั่นสวยอ่ะทุกคนดูดิขึ้นเต็มอ่ะใหญ่ฝนมันตกใส่มันสกปรกอยู่แล้วไปตัดอยู่บ้านเฮาด้วยเนาะพี่น้องเอ้ยยมแล้วจ้าพ่นบินป่าเฮ็ดงามนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะบ่เป็นตาย่านดอกแต่ก็ว่ามาอยู่ป่าลึกผู้เดียวมันก็ย่านอยู่จ้ะพี่น้องป่าเนี่ยเพิ่นเห็นกลุ่มเฮ็ดล่ะป่ะไปเก็บกันจ้ะพี่น้องจ๊ะป่าพี่น้องพุ่นน่ะโอ้ยกอดติดเถาะถูกงามคักสะอาดสะอ้านแห้งเบิ่งดูใครเคยเห็นมันปูเผือกไหมคะมันปูเผือกเป็นทั้งซีแล้วจ้ะไหนงามเลยปูเผือกขาทุกคนป๊าดมึงดูคนละอะไรคนละโอ้ยขาไอ้พลอยแม่ขามึงดูใหญ่เลยทุกคนนี่ดูขาเขานะคนดูขาดูว้าวใหญ่มากโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไงดีสุดเด้อฟิกไก่น้ำไหลขอทุกคนดอกบอกเอฟเลยโอ้ใหญ่มากทุกคนดูดิว้าวเอ็นเพอร์เฟกต์แฮตรงนี้ด้วยแฮอย่าพลอกกระแฮนะต้องเก็บยากเนี่ยพี่น้องเลยคนเหยียบนะคะตัดต้นไม้เหยียบอันเนี้ยเหยียบยากอยู่แบบปราบเซียนอย่างสุดๆโอ้ยเอาไปได้หรอกพี่น้องเอ้ยถ้าไม่รู้จักเห็ดอย่าคอมเมนต์เด้อเสียมาเด้เพราะเห็ดเนี้ยมันแตกอยู่ของมันแล้วอ่ะจะเห็นไหมว่ามันขึ้นหญ้าแทรกเนี้ยเก็บเห็ดมุนเฮ้ยดูยากยากเห็นไ
เดี๋ยวมียางแห้งหนูยังเดียวโอ้งหนูเฮ้ยสะอ่อนบ่น้ำลายเถอะพูน่าลงเลยทุกคนมันเปียกมันแฉะเดี๋ยวนี่อะไรบอกความเตียนอักษรเดี๋ยวดิยกวีดบอกสว่าเมื่อคืนมาแล้วเดี๋ยวแม่แป้งต้องออกไปละต้องไปกลับบ้านกันแล้วออกไปเจอกันเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันที่บ้านนะจ๊ะเนาะฟ้ามืดเชียวนี่ค่ะทุกคนคือผลงานวันนี้นะคะอาจจะไม่ได้เยอะนะประมาณเกือบ3กิโลแล้วแม่ว่าเพราะดอกเขาใหญ่เนาะมีแต่ขาใหญ่ๆดอกใหญ่ๆทุกคนแม่แป้งถึงบ้านแล้วนะคะนี่คือเห็ดที่แม่แป้งเก็บมานะคะที่ขี้เหล่ที่ทุกคนบอกแม่แป้งเก็บไม่สวยนะคะทุกๆครั้งเลยทุกๆปีแม่แป้งเก็บมาเสร็จแม่แป้งก็จะเอามาล้างนะคะทำความสะอาดก็นี่คือการหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะแม่แป้งก็จะล้างจะตากเขาไว้อย่างนี้นะคะพอตากเขาเสร็จถึงประมาณจากบ่ายสองบ่ายสามพรุ่งนี้นะคะจะมีคนมารับเอาแม่แป้งก็จะชั่งน้ำหนักให้เขานะคะนี่ค่ะสวยไหมคะเห็ดนี้สวยมากเลยใหญ่เบ้อเลยค่ะก็แม่แป้งก็จะไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้อยแม่แป้งด้วยนะจ๊ะเด้อเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า